เดี๋ยวจะพาไปชมบ่อกบนะคะกบชุดนี้เราเลี้ยงตอนเดือนเราเลี้ยงตอนเริ่มเลี้ยงวันที่14เมษายนนะคะแรกๆก็ไม่เข้าใจวิธีเลี้ยงก็ตายเยอะนะคะตายวันหนึ่งเยอะเลยพอต่อมาพอเรารู้จักเข้าใจวิธีเลี้ยงแล้วก็แทบจะไม่ตายเลยนะคะน้อยมากที่จะตายเมื่อก่อนนี้ตายทุกวันนะคะเพราะว่าเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทําเกษตรสวนผสมนะคะเกษตรผสมผสานหรือว่าเกษตรพอเพียงเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็ตามให้ทําจากเล็กๆก่อนเริ่มจากนับ1ก่อนนะคะเลี้ยงกบก็ลองหัดเลี้ยง1บ่อก่อนเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งทำเยอะเพราะว่าเราต้องมีระยะเวลาในการที่จะเรียนรู้ก่อนนะคะถึงแม้เราจะอ่านมากแค่ไหนดูคลิป YouTube มากแค่ไหนแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นแค่ทฤษฎีแล้วก็เป็นประสบการณ์ของคนอื่นนะคะแต่ในส่วนของการเรียนรู้ของเราเนี่ยยังไงก็ต้องมาเรียนใหม่เรียนเองอยู่ดีนะคะและสิ่งที่เราทำมันก็อาจจะไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาทำก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้อีกบ่อนึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่คนอื่นทำมันก็ตรงกับบริบทของเขานะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบภูมิอากาศน้ำท่าอะไรของเขานะคะเป็นเงื่อนไขของเขาแต่ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับของประสบการณ์คนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้เนี่ยที่เห็นน้ำเป็นสีแดงๆนี้ก็คือว่าเราใช้น้ำจุลินทรีย์นะคะไม่ใช่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเป็นจุลินทรีย์หมักนะคะพอเอามาใส่ในน้ำแล้วเนี่ยกบว่ายไปมานะคะแล้วก็โดนแสงแดดแล้วมันก็จะมีพวกเศษอาหารหรือว่าขี้กบอยู่ในนี้มันก็ทำให้เกิดเป็นสีแดงขึ้นมานะคะหลังจากที่เราเลี้ยงในระบบบ่อแบบกระชังบกนี้นะคะดูรูปภาพดูรูปแบบนะคะเลี้ยงในกระชังบกแบบนี้แล้วเราใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เนี่ยใส่ลงไปในน้ำเนี่ยปรากฏว่าอัตราการตายนี่คือน้อยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะน้อยมากนะคะแทบจะไม่มีแล้วก็กบจะไม่เป็นโรคผิวหนังนะคะช่วงที่เลี้ยงแรกๆล้มลุกคลุกคลานเนี่ยช่วงระหว่างเรียนรู้เนี่ยกบตัวเล็กๆเราจะตายเยอะนะคะแล้วก็พอเราจับเขาขึ้นมาดูเนี่ยตามตัวเขานี่จะเป็นรอยแผลนะคะรอยแผลถลอกปอกเปิกแล้วก็เป็นแผลเหมือนกับเกือบจะเน่าอ่ะเป็นแผลที่เกิดจากเชื้อโรคนะคะเชื้อแบคทีเรียพอเราใช้น้ำหมักจุลินทรีย์แบบนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้กบเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วผิวหนังดูนะคะทุกตัวจะสวยมากจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังอีกเลยแล้วก็แข็งแรงนะคะวิธีการจัดบ่อนะคะวิธีการจัดบ่อเราก็ขึงบ่อนะคะบ่อกระชังบกเนี่ยเราก็มีอะไรที่ทำเป็นโครงสร้างโครงร่างแล้วก็เอามาใช้ได้นะคะเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ไม้ไผ่หรือว่าเป็นเหล็กหรือจะเป็นยูคานะคะยูคาลิปตัสก็ได้นะคะเราก็เอามาทำเป็นโครงสร้างนะคะถ้าเราไม่มีเป็นหลังคาแบบนี้เราก็ใช้สแลนนะคะคลุมได้นะคะคลุมบนบ่อไปเลยหรือว่าใช้จากคลุมแบบนี้ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะคลุมด้านบนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกนกพวก
ศัตรูของเขาเนี่ยมาจับเขากินนะคะแล้วก็บังแดดให้เขาด้วยเพราะถ้าแดดร้อนมากๆเขาก็จะตายได้นะคะภายในบ่อเนี่ยก็จะใส่น้ำใส่น้ำเนี่ยพอประมาณนะคะคือจริงๆไม่ต้องเขาไม่ได้ต้องการน้ำเยอะนะคะก็ประมาณ1คืบนะคะใส่น้ำประมาณ1คืบก็ได้นะคะใส่น้ำ1คืบแล้วก็มีพวกขวดพลาสติกพวกอะไรก็ตัดแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะน้องถุงเงินมันทำไมคะถุงเงินแมวถุงเงินมาเข้ากล้องนะคะเราก็ตัดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะให้ปากตัดก้นมันแล้วก็เปิดปากขวดไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ใช้ในการหลบซ่อนตัวจากเพื่อนกบด้วยกันบางทีก็โดนรังแกเขาก็จะเข้าไปหลบนะคะก็โยนลงไปในบ่อแล้วก็มีพวกโฟมเก่าโฟมใหม่อะไรก็ได้หมดนะคะก็ลอยน้ำไว้นะคะหรือว่าพวกขยะพลาสติกที่เราไม่ได้ใช้นะพวกอะไรที่ถ้วยโถโอชามที่เป็นพลาสติกแล้วแตกหรือว่าฝาของรังไข่นะคะที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยเราก็เอามาใส่ได้นะคะเพื่อให้เขาเกาะเขาลอยตัวนะคะแล้วถ้ามีพวกอย่างนี้ก็ดีนะคะเนี่ยนะคะพวกผักบุ้งเห็นไหมคะผักบุ้งจอกแหนก็เอามาใส่เขาจะกินด้วยนะคะเขาจะกินด้วยบางไอ้บ่อแรกเนี่ยมันไม่เหลือค่ะเพราะว่ากบจำนวนมากแล้วเขากินหมดเลยนะคะยังไม่ได้เอามาใส่ให้ใหม่นะคะแต่ว่าบ่อเนี้ยก็ยังกินไม่หมดก็จะเหลือให้เห็นว่ามีผักบุ้งอยู่นะคะการตกแต่งบ่อที่สองนี้ก็เช่นกันนะคะเหมือนกันนะคะใส่โฟมให้ลอยแล้วก็เกาะนะคะเขาก็จะเวลามีศัตรูมาเนี่ยเขาจะลงจากกล่องโฟมค่ะจากโฟมแล้วก็ลงไปซ่อนตัวอยู่ในน้ำหรือว่าในขวดพลาสติกที่เราตัดแล้วโยนลงไปนะคะถ้าช่วงที่เขาสบายหรือว่าเขาไม่เห็นว่าเราเป็นศัตรูอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะอยู่ตามสบายของเขาแบบนี้นะคะกระชังบกเนี่ยอัตราการปล่อยลูกกบนะคะอัตราการปล่อยลูกกบก็อยู่ที่ตารางเมตรละ100ตัวนะคะอันนี้จะพอดีอย่างสมมุติว่ากระชังบกเราเนี่ยขนาดอยู่ที่1เมตรคูณ2เมตรก็1คูณ2ก็เป็น2ตารางเมตรเราก็ปล่อยกบได้200ตัวอันนี้จะพอดีนะคะอย่าไปเชื่อคนขายลูกกบที่ว่าเม็ดละ200ตัวอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันจะแน่นเกินไปนะคะพอแน่นเกินไปแล้วมันจะมีอัตราตายที่สูงเราฝึกใหม่หัดใหม่เนี่ยเราก็เอาแบบที่ตามเป๊ะๆดีกว่านะคะตามสูตรเป๊ะๆเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็จะพามาชมบ่อปลานะคะบ่อปลาดุกกับปลาหมอนะคะปลาหมอภาษาอีสานก็คือปลาเข็งนะคะในนี้ก็ลักษณะของกระชังบกจะต่างกันนะคะกระชังบกของกบเนี่ยมันจะเป็นกระชังที่ผ้ายางเนี่ยนะคะผ้ายางตรงนี้นะคะเนี่ยผ้ายางเนี่ยจะบางกว่าแล้วก็ความสูงของผ้ายางจะน้อยกว่ากระชังบกที่ใช้เลี้ยงปลานะคะกระชังบกที่ใช้เลี้ยงปลาเนี่ยเราจะเป็นผ้ายางที่หนากว่านะคะแล้วก็ระยะของน้ำระยะของผ้ายางความสูงเนี่ยมันจะสูงกว่าเพื่อที่จะได้ใส่น้ำได้มากกว่านะคะเราก็ใส่น้ำจนเกือบเต็มความสูงของพลาสติกนะคะการขึงก็เหมือนกันค่ะเราก็หาโครงสร้างอะไรที่เรามีเหลือใช้ในบ้านนะคะเราก็เอามาทำหรือถ้าเราปลูกต้นไผ่ไว้เราก็เอาไผ่มาทำหรือยูคาได้หมดนะคะก็มาทำสำหรับของที่สวนนี่เราก็จะมีโครงหลังคาไว้เพื่อกันแดดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดร้อนมากๆก็ปลาก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็อยู่สบายนะคะก็เพิ่งให้อาหารปลาดุกนี่ก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะคะแต่เหมือนกันเลยนะคะตอนที่เอามาเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการตายเยอะนะคะ
ตายเยอะเพราะอะไรเพราะว่าติดเชื้อค่ะติดเชื้อที่ผิวหนังมันจะเป็นรอยแผลถลอกถลอกแล้วก็เป็นเน่าๆนะคะแล้วก็แข็งตายนะคะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรก็เลยตัดสินใจว่าเออลองใช้จุลินทรีย์หมักนะคะใส่ลงไปในน้ำปรากฏว่าพอหลังจากเราใส่จุลินทรีย์หมักไปแล้วเนี่ยน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเองนะคะแล้วก็จากนั้นปลาก็ไม่มีตายอีกเลยค่ะคืออัตราตายน้อยมากนะคะประมาณเดือนหรือ2เดือนอาจจะสักตัวนึงเกิดจากสาเหตุอื่นนะคะเช่นอาจจะเกิดจากการน็อกน้ำทั้งที่เราไม่ได้เปลี่ยนน้ำบ่อยนะคะเพราะว่าหลังจากเราใส่จุลินทรีย์แบบนี้แล้วเนี่ยเราคือแทบไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลยนะคะยกเว้นว่าน้ำมันจะกลายเป็นสีดำซึ่งใช้เวลาเป็นเดือนนะคะเดือนหรือ2เดือนนะคะถึงจะได้เปลี่ยนน้ำครั้งหนึ่งนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนเนื่องจากว่ามีตะกอนขี้ปลาเยอะในบ่อนะคะเนี่ยอย่างเช่นนั่นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตะกอนขี้ปลาเพราะว่ามันจะสะสมอยู่ข้างล่างนะคะ เราตกแต่งด้วยผักบุ้งเพื่อให้เขากินได้นะคะจอกแหนมีก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใบมะละกอเนี่ยเราไม่ต้องใส่ก้านนะคะตัดแต่ใบใส่ลงไปประมาณวันละใบ2ใบนะคะแล้วก็พอหมดแล้วค่อยใส่อีกนะคะไม่งั้นมันจะเกิดการทับถมแล้วทำให้น้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการเน่าเหม็นได้นะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะคะก็วันนี้ก็เป็นการแนะนำวิธีการเลี้ยงกบนะคะและปลาดุกปลาหมอเทศนะคะในกระชังบก อย่างง่ายๆนะคะในสวนผสมแล้วก็ให้มันมีหลายอย่างที่เราแบบสามารถที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของเราได้นะคะก็มีสัตว์นะคะสัตว์ที่ใช้กินเนาะ เป็นโปรตีนนะคะแล้วก็มีพืชผักต่างๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ทางสวนผสมก็ตามรอยพ่อสวนผสมตามรอยพ่อพอเพียงนะคะ Farm Stay at หนองเรือตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ